รมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องฝ่ายค้านอม8ปีนายกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและมีมติ5ต่อ4เสียงให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกตั้งแต่วันนี้ว่าพูดแบบตรงไปตรงมาความรู้สึกแรกก็น่าจะยินดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนซึ่ง8ปีก็นานเป็นช่วงเวลาที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่ความโชคร้ายของเรื่องนี้คือตัวเรื่องต่อไปที่จะมารักษาการแทนและทำหน้าที่แทนดูไปดูมาน่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพูดตรงๆคือผมไม่คิดว่าพลเอกประวิตรจะสามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่าพลเอกประยุทธ์เพราะทั้งสองคนมีบทบาทสำคัญในการทำให้ประเทศเป็นเช่นนี้ดังนั้นประเทศไม่ควรมีตัวเลือกแค่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรใครดีกว่ากันประเทศเราไม่น่าจะหมดหวังเช่นนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องทำต่อไปในระหว่างนี้แน่นอนว่าเป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีจะคงดำเนินการต่อไม่ได้นำไปสู่การเลือกตั้งผมคิดว่าสิ่งที่จะต้องช่วยกันส่งเสียงคือการส่งเสียงว่าศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีคำวินิจฉัยที่เด็ดขาดสุดท้ายออกมาซึ่งหากคำวินิจฉัยนั้นออกมาในลักษณะที่พลเอกประยุทธ์อยู่ครบ8ปีแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการที่ต้องมีการเลือกนายกคนใหม่ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหากเราเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่สิ่งที่เราต้องดำเนินการต่อไปคือต้องฝากนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะต้องมีการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การคืนอำนาจให้แก่ประชาชนและมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะอยู่ครบวาระซึ่งไม่ใช่สิ่งที่สังคมไทยต้องการ